สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเด้อมากินกันวันนี้มาแบบหน้าสดๆเด้อเดี๋ยวจะไปงานวันเกิดเพื่อนคนไทยนะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปหาตัดช่อดอกไม้เก็บมะระไปฝากเพื่อนคนไทยนะเหมือนเลยเสร็จครบเครื่องครบสูตรเลยกว่าจะได้กินเนาะปลูกมะระให้ได้ก่อนเพาะถั่วงอกให้ได้ก่อนทำไมมันไม่ขมอ่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวทำไมมันไม่ขมดูมันนะมันอยู่เมืองไทยแล้วเนาะกินตะเกียบก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะกินไก่อยู่ในบ้านยังเบื่อจริงๆเปิดประตูก็บินเข้าต้องปรุงอะไรมากเลยมั้งนะมันจืดชืดอย่างนี้หรอมาละกินก๋วยเตี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ปกติมันก็ออกรสขมบ้างนะ
เหมือนกินแตงกวาไม่เข้าใจเป็นบางโรคเหรออันที่ยายต้มน้ำซุปมันก็ออกขมนิดๆนะคนละโรคกันมาละวันนี้ไม่ขมจริงๆอ่ะเพื่อนๆวันก่อนมันขมนะเหลือครึ่งลูกเดี๋ยวเอาไปด้วยดิไปงานวันเกิดให้เพื่อนชิมดูซิว่ามันขมไหมลองเอาไปให้เพื่อนชิมดูสิน้องกันน้องเดียวอิ่มเดี๋ยวจะเอาไปด้วยไปให้เขาชิมดูว่าเขาจะว่ายังไงยายว่ามันไม่คมเลยเดี๋ยวจะไปเก็บมะระขี้นกด้วยเงินแค่นี้แหละไปเอาน้ำมากินก่อนลืมเอาน้ำมาบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแต้ด้วยนะคะ